สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มเนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ b a n g คอ k Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายนไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูโนโพลโกมาลชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชานวงอุทัยพันธ์ และก็ไอซ์พาุวัตรครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ทายทำพร้อมก,กับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเ t ชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง e s c r i p t i ั n เลยนะครับ เรื่องราวของวันชัยเจ้าที่กูภัยคนหนึ่งที่บังเอิญเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลักพาตัวของดวงกะมนลูกสาวของผู้มีอิทธิพลครับโดยมีเมจิพยาบาลสาวคนหนึ่งที่ตกกระไดพลอยโจรไปด้วยทั้ง3ถูกพาตัวไปยังเคหาชุมชนรวมใจซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยกลุ่มอันธพาลและพร้อมจะประกาศสงครามกับภาครัฐอยู่ตลอดเวลาครับวันชัยจึงต้องหาทางพาเมจิแล้วก็ดวงกมน ออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาเป็นภาพยนตร์สปินออฟจากซีรีส์เรื่อง Bangkok Breaking มหานครเมืองหลวงครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะครับแม้ว่าฉบับซีรีส์เนี่ยคือชิ้นง,งานที่ถูกวิจาร์ณในแง่ลบมากกว่าแง่บวกแต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมยังรู้สึกบันเทิงและก็สามารถรับชมมันจนจบได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องฝืนอะไรนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องการชุจริตในมูนิชีกู้ภัยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยและไม่มีหนังเรื่องไหนเนี่ยตีแผ่มาก่อนเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าตัวซีรีส์เองก็ไม่ได้เป็นงานที่สมบูรณ์แบบมีตอนจบที่เบาบางและน่าจะเข้มข้นกว่าน,น,นี้ได้ในภาพรวมครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผมยังคิดเล่นๆด้วยซ้ำไปนะครับว่า ถ้ามันถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มันอาจจะเป็นฟอร์แมตที่ถูกต้องกว่าก็เป็นได้ครับซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเชวดาครับโดยผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคุณก้องเกียรโคมซีรีได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าเขามองภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นเต็มรูปแบบครับซึ่งหลังจากได้รับชมจบแล้วผมก็พบว่า b a n g ค o k Breaking ฝ่านรกเมืองเชวดา มีเนื้อหาแย่จากซีรีส์อย่างเป็นเอกเทศและก็มอบรสชาติที่แตกต่างกับซีรีส์อย่างสิ้นเชิงครับรวมถึงการเลือกเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านฟอร์แมตภาพยนตร์มันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจริงๆครับภาพยนตร์ได้พาผู้ชมเข้าไปสำรวจโลกที่เราไม่รู้จักผ่านสายตาของตัวละครครับเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และค้นพบคุณค่าบางอย่างที่มันหลบซ่อนอยู่ในตัวตนของพวกเขาซึ่งภาพยนตร์ก็สามารถติดเครื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับ ด้วยการแนะนําตัวละครต่างๆในช่วงเวลาสั้นๆทั้งผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีและตัวละครที่ไม่รู้อิโนโอิเนต่างก็ถูกดึงเข้าสู่สถานการณ์นี้พร้อมกันครับทุกคนตกกระไดพลอยโจนเข้าสู่สังคมอันเสื่อมทรามยังเคหาชุมชนรวมใจชุมชนแออัดที่ถูกกดทับจากสังคมและก็ระบบชนชั้นพร้อมกับตกเป็นเป้าหมายของภาครัฐ ในการรื้อถอนเพื่อจะนำที่ดินไปพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดหรูอันนำมาซึ่งการก่อม็อป,ประท้วงจากภาคประชาชนและเหตุสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงครับจากนั้นเรื่องราวก็เดินหน้าเข้าสู่มหากรรมการหนีเสือป่าจระเข้ที่มันดุเดือดเลือดพล่านกล่าวคือตัวละครทุกคนได้พบเจอกับอุปสรรคนานัประการไม่เพียงแต่ความโหดร้ายของผู้ปกครองในเคหะชุมชนรวมใจเท่านั้นหากแต่กลุ่มตัวละครยังต้องหลบหนีจากกองกำลังตำรวจ ที่พร้อมจะสลายม็อบด้วยความรุนแรงและกลุ่มผู้มีอิทธิพลนอกกฎหมายที่พุ่งเป้าจะชิงตัวเด็กเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองครับหากอุปสรรคที่กล่าวมานั้นยังไม่ยากพอพวกเขาทุกคนยังต้องปราบมือกับเกมการเมืองอันแสนโศก,กโปรกซึ่งพวกเขาเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างไม่ทันตั้งตัวครับในภาพรวมแล้วจึงกล่าวได้นะครับว่า b n g k ค k Breaking ฝ่ารกเมืองเชวดา สามารถสำรวจด้านที่มืดมิดที่สุดของกรุงเทพได้หนักข้อกว่าฉบับซีรีส์อยู่หลายช่วงตัวครับนอกจากตัวละครนำอย่างวันชัยซึ่งผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวของเขาไปแล้วในฉบับซีรีส์ตัวละครทุกคนต่างก็มีปูมหลังและก็มีแรงผลักดันที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งจุดกึ่งกลางที่ทำให้ตัวละครทุกคนต้องตัดผ่านกันก็คือการสำรวจคุณค่าของชีวิตครับผู้ชมได้เห็นการตั้งคำถามและการนิยามความหมายของชีวิต ผ่านมุมมองของมือปืนรับจ้างนางพยาบาลฝึกหัดและก็หน่วยกู้ชีพซึ่งกลุ่มตัวละครไม่เพียงแต่มีอาชีพต่างกันเท่านั้นนะครับแต่การวัดคุณค่าระหว่างเงินและก็ผลประโยชน์กับลมหายใจของคนที่พวกเขาไม่รู้จักมันยังต่างกันราวฟ้ากับเหวด้วยเช่นกันครับหากไม่นับวันชัยซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นพระเอกแบบขาวบริสุทธิ์แล้วนะครับตัวหนังแสดงให้เห็นว่าทุกตัวละครนั้นต่างก็มีพันชะและก็บ่วงที่ผูกมัด ไม่ให้พวกเขาเนี่ยสามารถเป็นคนที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวหนังเลือกจะโย,ยนสถานการณ์และก็ความขัดแย้งเข้าใส่ตัวละครอย่างจงแจ้งเพื่อจะขย่าจิตสำนึกและก็ทดสอบคุณธรรมภายในใจของพวกเขาแม้ว่าบางสถานการณ์เนี่ยจะชวนให้ผู้ชมได้สำรวจด้านมืดของตัวละครนะครับแต่น่าเสียดายครับที่ตัวหนังมันอดไม่ได้ที่จะหาทางลงแบบตอบสนองต่อแก่งกลางที่ตัวหนังเนี่ยมันตั้งใจเอาไว้ครับนั่นก็คือ การเล่งเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยส่วนตัวแล้วผมจึงรู้สึกว่ามันน่าเสียดายไปสักหน่อยครับเพราะตัวละครทุกคนต่างก็ได้รับเพียงแค่บททดสอบหากแต่ตัวหนังเลือกจะให้พวกเขาทุกคนเนี่ยสอบผ่านกันทั้งหมดเลยครับทั้งที่เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์นั้นมันท้าทายต่อศิลธรรมอันดีงามของพวกเขาอย่างรุนแรงเกินทัดทานครับอีกหนึ่งประการที่น่าพูดถึงมากๆก็คือการออกแบบเคหะชุมชนรวมใจครับ ซึ่งถูกสร้างให้เป็นดินแดนดิสโทเปียที่มันตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครไม่เพียงแต่รูปร่างลักษณะเท่านั้นนะครับหากแต่ในเคหะแห่งนี้มันยังมีการสร้างสังคมขนาดย่อมขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบทุกอย่างล้วนดําเนินภายใต้ระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจอันอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของกฎหมายซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านงานกํากับสินและการออกแบบฉากที่ยอดเยี่ยมครับโดยการนําเอาอัตลักษณ์ที่คุนหูคุนตาของประเทศไทย มาดัดแปลงให้กลายเป็นความเฉพาะตัวที่สามารถเจอได้เฉพาะที่เคหะแห่งนี้เท่านั้นครับซึ่งตัวหนังก็สามารถใช้สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครในการดําเนินเรื่องได้อย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะกับการถ่ายทอดความอับจนข้นแค้นและความเสื่อมซามที่แสงจากโลกภายนอกเนี่ยสาดง่องไปไม่ถึงครับขณะที่งานโปรดักชันด้านอื่นก็น่าชื่นชมไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะกับฉากแอคชั่นของภาพยนตร์ที่ไม่ได้เน้นความเก่งกาจของตัวละคร แต่เป็นการถ่ายทอดความโกลาหลของเหตุการณ์ต่างๆออกมาเป็นภาพได้อย่างสมจริงสมจังมากๆครับชัดเจนที่สุดก็คือฉากการสลายมอบด้วยกระสุนจริงของเจ้าหน้าที่ซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณและก็น่าสลลดใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รับชมหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเพราะมันสามารถดึงให้ผมมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับอย่างไรก็ตาม แม้ว่าแก่นสารและก็โครงสร้างของบทภาพยนตร์นั้นจะมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์ก็ยังมีจุดที่มันไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างครับบางสถานการณ์ที่แสนตึงเครียดของภาพยนตร์กลับถูกคลี่คลายอย่างง่ายดายเกินไปบางการตัดสินใจของตัวละครแม้ว่าตัวหนังจะทําให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการตัดสินใจเหล่านั้นมันตั้งอยู่บนความหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติแต่ในมุมกลับกันเนี่ย มันก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามถึงความเบาปัญญาของพวกเขาครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ชวนงดหงิดและก็น่ารำคาญใจครับอีกหนึ่งปัญหาที่ผมพบเจอระหว่างการรับชมก็คือการที่บทภาพยนตร์นั้นพยายามจะสะสางทุกอย่างที่ตัวเองวางเอาไว้ครับกล่าวคือชุกการกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องล้วนส่งผลผูกพันกับบทสรุปที่เกิดขึ้นของภาพยนตร์ทั้งสิน้นแน่นอนครับว่าการกลับมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองหยอดเอาไว้ในช่วงต้นเรื่องเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีและก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับอีกทั้งมันยังตอบสนองต่อแก่นสารที่ว่าด้วยความดีงามจิตสาธารณะและการต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแข็งแรงมากๆแต่สําหรับกรณีของแบงคอก breaking ฟานรกเมืองเทวดาผมกลับรู้สึกว่ามันขาดความเป็นธรรมชาติครับและมันกลายเป็นการยืดเนื้อหาของภาพยนตร์ให้มันยาวโดยไม่จําเป็นเมื่อผสมรวมกับพาร์ทดราม่าที่ไม่ค่อยกลมกล่อมด้วยแล้ว ผมจึงรู้สึกว่าหนังเนี่ยสามารถกระชับได้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับแต่ถึงกระนั้นทุกวินาทีที่คุณดูสัญญาปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์มันก็เป็นการดึงดูดสายตาและก็ทําให้ผู้ชมสนใจในตัวละครนี้ราวกับมีมนสะกดเลยครับไม่เพียงแต่อิริยาบทของมือปืนยอดฝีมือเท่านั้นหากแต่บุคลิกท่าทางและการเคลื่อนไหวของเขามันยังดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติและนะับเป็นการพลิกบทบาทที่น่าชื่นจนต้องปรบมือให้ครับ ขณะที่คุณเดทไทเทเนียมก็แปลงโฉมได้อย่างหมดจดไม่แพ้กันแม้ว่าการแสดงของเขาจะมีบางช่วงที่มันใหญ่โตเกินจริงไปบ้างแต่ในภาพรวมแล้วเขาสามารถสร้างตัวละครอันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาได้สําเร็จครับขณะที่นักแสดงชั้นอื่นนั้นก็สามารถทำได้ดีตามมาตรฐานไม่มีใครที่เป็นจุดด่างพร้อยของภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ผมขอสรุปนะครับว่าแบงค o k b r e a k i n g ฝ่านรกเมืองเชวดาคือภาพยนตร์ที่มันทั้งร้อนระอุบารหัม และดูเดือดเลือดพล่านจากมหากรรมการหนีเสือป่าจระเข้ของกลุ่มชนชั้นแรงงานผู้ต้องต่อสู้กับความอัตคัดและก็แรงกดทับจากสังคมครับผมขอแนะนำว่าให้รับชมมันบนจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะเติมเต็มความบันเทิงจากโซฟาที่บ้านของทุกท่านเองครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Breaking ฝานรกเมืองเทวดาที่ผมจะชวผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเกมแห่งผลประโยชน์ที่ประชาชนไม่เคยเป็นผู้ชนะภาพยนตร์เปิดเรื่องด้วยการพาผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของการประท้วงจากกลุ่มประชาชนเพื่อจะต่อต้านการสร้าง The Grand Bangkok River Complex สถานที่สุดหรูหราใจกลางกรุงเทพโดยการปรับปรุงพื้นที่นั้นถูกขนานนามว่าเป็น Heaven on Earth หรือว่าสวรรค์นบนดินเมื่อโครงการสําเร็จลุล่วงครับนอกจากภาพลักษณ์อันสวยหรูของโครงการแล้วมันยังเป็นสวรรค์สําหรับเหล่านักลงทุนต่างชาติที่พร้อมมากอบโกยกําไรจํานวนมหาศาลจากช่องว่างของค่าเงินที่มันต่างกันหลายเท่าครับเช่นเดียวกันกับภาครัฐและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากฝั่งประเทศไทยที่ต่างก็อิ่มหมีพีมันไปกับผลประโยชน์จํานวนมหาศาลและกับการตัดมนุษยธรรมออกจากจิตใต้สํานึกของตัวเองครับแต่การกระทําของพวกเขา ได้ผลักให้ประชาชนในพื้นที่นั้นตกนรกทั้งเป็นครับเพราะลาพังแค่การดิ้นรนเอาชีวิตรอดในแต่ละวันนั้นมันก็นับเป็นเรื่องที่ยากลําบากอยู่แล้วครับพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับการสลายการชุมนุมจากผู้มีอํานาจที่มีอาวุธครบมือเพื่อจะขับไล่ให้พวกเขาหันหลังให้กับถิ่นที่อยู่ของตัวเองอีกด้วยแม้ว่าหากดูจากชีวิตของกลุ่มตัวละครหลกักจะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต่างก็ต้องเผชิญชะตากรรมอันยากลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นวันชัย จ้าหน้าที่กู้ภัยที่ถูกสั่งพักงานเพราะความซื่อสัตย์เกินไปของตัวเขาเองครับเมจิพยาบาลฝึกหัดที่แบกหนี้สินเกินตัวศินมือเปืนรับจ้างในคราบคนขับแท็กซี่ผู้กำลังดิ้นรนเพื่อจะหาทางวางมือหรือแบงค์ผู้เป็นประจักษ์พยานต่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญซึ่งเป็นบาดแผลใหญ่ภายในใจของเขามาตั้งแต่ยังเด็กแต่หากเทียบกับประชากรในเคหาชุมชนรวมใจแล้วความหนักหนาที่ตัวละครต้องพบเจอเนี่ย กับกลายเป็นเพียงแค่สะเก็ดแผลเล็กๆในทันทีครับเพราะทุกคนในที่แห่งนี้ต่างก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อจะต่อลมหายใจให้รอดไปในแต่ละวันครับคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ของพวกเขาได้ทำลายกำแพงแห่งศิลธรรมอันดีงามลงจนหมดสิน้นภายในเคหะแห่งนี้ไม่มีความดีความชั่วเป็นเกณฑ์วัดหลงเหลือเพียงแต่สัญชาตยานดิบที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อจะแลกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและก็นมกล่องเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้นครับ ซ้ำรายยิ่งกว่านะครับเมื่อพื้นที่ของเคหาชุมชนรวมใจได้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งซึ่งเป็นเกมที่ทุกฝ่ายเนี่ยพร้อมจะเล่นสก,กโปรกเพื่อผลประโยชน์ทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอิทธิพลนอกกฎหมายมาเฟียใต้ดินหรือกระทั่งประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก็พร้อมจะละัทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการครับในขณะที่ประชาชนนั้นกําลังแข่งแย่งและดิ้นรนต่อสู้อย่างทรมาน ถึงจุดหนึ่งตัวหนังก็ได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมอันโหดร้ายของสังคมครับนั่นคือการที่เหล่าผู้มีอำนาจนั้นเล่นสนุกและก็ชิงไหวชิงพริบกันในเกมแห่งผลประโยชน์โดยความขัดแย้งและการนองเลือดที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการตัดสินใจของชนชั้นสูงโดยมีการค่าการผลลัพธ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งหมดครับความเจ็บปวดชอกช้ำที่ตัวหนังนำเสนอมันได้ตอกย้ำกับผู้ชมนะครับว่าประชาชนนั้นเป็นเพียงหมากบนกระดานของพวกเขาเท่านั้น และถูกกำหนดขอบเขตการมองเห็นให้อยู่เพียงแค่การต่อสู้ดิ้นรนตรงหน้าต่อให้สู้ขาดใจและต้องแลกด้วยชีวิตแต่ประชาชนก็ทำได้เพียงแค่ชนะเกมเกมหนึ่งแต่ไม่สามารถจะชนะเกมการแข่งขันทั้งหมดได้ครับนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนไม่เคยเป็นผู้เข้าแข่งขันในเกมเกมนี้ด้วยซ้ำไปครับสิ่งที่น่าหดหูยิ่งกว่าก็คือสถานะเบีย้ยบงกระดานของประชาชนนั้นมันไม่ได้ถูกสมมุติให้อยู่แค่ในจอของภาพยนตร์เท่านั้น หา่แต่ในชีวิตจริงแล้วชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนถูกผลักให้รับหน้าที่ล้มตายเพื่อจะแลกกับหมากตัวที่ใหญ่กว่าซึ่งผู้เล่นเกมนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับพวกเขาก็คือเหล่าผู้มีอำนาจในสังคมที่หวังจะใช้คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นผลงานเพื่อเสริมสร้างบารมีและก็ต่อยอดผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ตัวเองทั้งสิน้นฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ